ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับที่อิซูซุคิงยนสาขาบุรีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิซูซุคิงยนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ตายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้วันที่เราพบกันนะครับก็จะตรงกับวันเสาร์ที่2ตุลาคมพ.ศ. 2564นั่นเองก็วันนี้นะก็จะเป็นวันหยุดเห็นว่ามีรถมาลงนะเมื่อวานพี่ตายไปส่งรถเห็นก็แจ้งว่ามีรถมาลงแล้วก็พรุ่งนี้จะตรงกับวันหยุดเนาะวันนี้ก็เราก็รีแลกซ์ดีกว่าละกันนะครับว่าไปดูรถว่ามันมีรุ่นไหนมาบ้างก็เพื่อที่จะเตรียมมาถ่ายวันจันทร์นั่นเองไปไปดูกันครับก็ตอนนี้นะครับก็จะเป็นเวลาประมาณสัก6:25ไหมที่พี่ตายถ่ายคลิปตอนนี้และตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศบริเวณหน้าโชว์รูมนะครับก็รถยังไม่เยอะเท่าไหร่เสียงก็ยังไม่ค่อยดังเดี๋ยวพี่ตายจะพามาดูรถที่จอดอยู่บริเวณด้านหน้าก่อนละกันว่ามีรุ่นไหนกันบ้างโดยมาเริ่มจากคันนี้นะครับคันนี้ก็จะเป็นของเซลเหมียวนั่นเองซึ่งลูกค้าน่าจะรับประมาณสักวันที่7นะครับโดยรถที่ลูกค้าเลือกใช้จะเป็นเจ้าตัว Cab 4 Highlander 1.9 เกรด Z ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับราคาเงินสดของน้องเนี่ยจะอยู่ที่ 889,000 บาทแล้วก็กระจังหน้าของเจ้าคันนี้จะเป็นสีโครเมียมนี่เองนะครับนี่จะเป็นลักษณะนี้เจ้าตัวเกรด Z ก็ต้องถือว่าขายดีมากๆเลยนะในบรรดาเจ้าตัวรถ4ประตูยกสูงเนี่ยแล้วก็ถัดมาคันนี้นะจะเป็นเจ้าลูกตาลแกเนี่ยแบบแอบแฝงได้เนียนมากๆเลยที่จอดรถทดสอบมีแกไม่ไปจอดแกมาจอดอะไรตรงนี้เอ้ยหัวร้านเมื่อวานเนี่ยเขายืมฉันมาถ่ายวิดีโอซึ่งตรงนี้มันเป็นที่ฉันต้องจอดเดี๋ยวเขาเอาฉันลงไปครับก็ตามที่น้องมันบอกกันแหละว่าลูกตาลเนี่ยพอดีเขามีการถ่ายทอดคลิปถ่ายวิดีโอเกี่ยวกับเจ้าตัวมิวเอ็กซ์เนาะซึ่งลูกตาลเขาก็รับบทนะครับเป็นนักแสดงด้วยก็เลยเอามาจอดด้านบนซึ่งเจ้าคันนี้ก็ยังใหม่อยู่นะครับน้องยังใหม่อยู่มี FC ท่านหนึ่งบอกอย่าเรียกน้องได้ไหมอ่ะเดี๋ยวจะพยายามค่อยๆปรับแล้วกันนะครับถ้าอยู่ดีหายไปเลยเดี๋ยวมันจะดูแปลกๆไปโดยคันนี้นะครับจะเป็นAll New Mew X Grade Ultimate นะราคาเงินสดจะอยู่ที่1,434,000 บาทนั่นเองก็มีให้เลือกหลายสีนะครับแดงเทาบรอนเงินขาวมุกดำนี่ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยซึ่งเจ้าตัว All New Mew X คันนี้นะครับจะมาพร้อมกับตัวล้อ Max ขนาด20นิ้วลายสปอร์ตเลยก็ว่าได้ซึ่งถือว่าเป็นตัวท็อปที่ขายดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น 1.9 หรือว่า 3.0 นะครับราคาเพียงแค่โอ้ล้าน4กว่าๆแต่ว่าได้ระบบความปลอดภัยต่างๆไปครบมากนะครับADAS อะไรเนี่ยมีหมดเลยตัดมาเจ้าคันนี้บ้างนะครับคันนี้ของเขาจะเป็นเจ้าตัว Space Cab 1.9 เกรด LDA จะเป็นตัวเตี้ยรองท็อปนั่นเองครับตัวรองเนี่ยก็จะได้มาทั้งตัวล้อ Max ล้อ Max นะครับไฟโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโครเมียมก็บอกว่าเฮ้ยมันได้มาขนาดนี้มันไม่น่าจะเป็นพระรองแล้วนะน่าจะเป็นจัดอยู่ในตัวท็อปได้แล้วอ่ะรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับ FC ที่ถามมาพี่ต่ายเขาจะมีเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนนั่นไหมนะครับตัว MC มีไหมยังรอดูก่อนนะครับรอดูก่อนอันนี้พี่ต่ายก็ยังไม่มีข้อมูลอ่ะเดี๋ยวไปดู2ตัวด้านล่างบ้างนะครับเจ้าคันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าสายลุยรถสายลุยอย่างที่พี่ต่ายเอาลงคลิปนะครับน้องเหมาะอยู่แล้วสำหรับกลุ่มพี่น้องชาวเกษตรกรหรือว่าค้าขายนะครับสวนไร่สวนปาล์มหรือแม้แต่กระทั่งสายออฟโรดนะครับที่ชอบท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์นิยมลุยป่าลุยเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเจ้าตัวนี้เขาเป็นรถขับเคลื่อน4ล้อนั่นเองซึ่งก็ถึงเป็นตอนเดียวก็จริงนะครับแต่ว่าเขามาพร้อมกับเจ้าตัวดิฟล็อกก็คือใช้ชุดขับเคลื่อน4ล้อเหมือนพวกตัวท็อปเลยนี่ก็จะเป็นแบบนี้ยางตัวนี้เห็น FC แจ้งมาว่าเป็นซีรีส์80นะคันนี้จะอยู่ที่ 675,000 บาทนะครับในรุ่นสีขาวแต่ว่าถ้าสีเทาเนี่ยก็จะปรับเพิ่มอีก 7,000 บาทนั่นเองอันนี้ก็จะเป็น 3-4 คันละที่เราถ่ายให้ดูเดี๋ยวไปดูอีกจะเหลืออยู่3คันนะครับคันนี้ก็แต่งเสร็จเรียบร้อยน่าจะแจ้งขายแล้วแหละรอส่งมอบจะเป็นเจ้าตัว Space Cab 1.9 เกรด S นั่นเองซึ่งเกรดเป็นตัวเริ่มต้นนะครับหลังจากเกรด S แล้วก็จะเป็นเกรด LDO DA ที่อยู่ด้านบนนั่นเองนะ LDO LDA นะ LDA ซึ่งเจ้า2ตัวนี้นะครับเราเทียบกันดูนะเขาจะต่างกันไม่ว่าจะเป็นไฟหน้านะครับไฟ
เขาตัว AS เนี่ยจะเป็นไฟตาเพชรเนาะเจ้าตัว LDA เนาะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะถ้าพูดง่ายๆแล้วก็ตัว S จะเป็นตัวล้อกระทะ LDA จะเป็นตัวล้อแม็กซ์สีบรอนซ์นั่นเองครับราคา 612,000 บาทกระจังหน้าสีเทาเนี่ยถ้าเอาไปใส่ในรุ่นอื่นนี่ก็ถือว่าให้ความดุดันมากๆเลยทีเดียวซึ่งมีตัวท็อปเขาเอาไปใส่นะกระจังหน้าของเจ้าตัว Space Cap 1.9 เกรด S เนี่ยทีนี้เรามาดูอีกคันนึงนะครับเจ้าคันนี้จะเป็น Cap 4 Highlander 3.0 เกรด ZP เกียร์ธรรมดานะครับคันนี้สีบรอนซ์เงินราคา 986,000 บาทนั่นเองZP นะครับเขาจะมีให้เลือกตัวเกียร์ธรรมดาเครื่อง 3,000 นะจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาเท่านั้นเครื่อง 3,000 จะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดาแต่ว่าถ้าจะเป็นเกียร์อัตโนมัติเนี่ยเราต้องข้ามไปเกรด M เลยก็แน่นอนแหละสไตล์ของตัวท็อปนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโครเมียมระบบความปลอดภัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับแล้วก็ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวออกตัวทางลื่นออกตัวทางลาดชันมีมาให้ครบสำหรับรุ่นนี้ล้อแม็ก18นิ้วนะครับเจ้าตัว ZP เนี่ยจะมาพร้อมกับ18นิ้วสีบรอนซ์ไม่ใช่สีบรอนซ์สิล้อแม็ก18นิ้วสีปัดเงานะครับแต่ว่าเจ้าตัวสีเทาเนี่ยจะอยู่ถูกอยู่บรรจุอยู่ในรุ่น Cap 4 Highlander 1.9 เกรด Z นั่นเองนี่ก็จะเป็นตัวนี้เอ๊ะวันนี้เป็นอะไรนะครับหัวล้านตั้งแต่ผิดหวยมาพูดติดๆตัดขัดเออคันนี้นะครับจะเป็นเจ้าตัว Cap 4 Highlander 1.9 เกรด Z ราคา 880,0002,000 บาทนั่นเองเป็นรุ่นเดียวกับสีขาวที่อยู่ด้านบนนะครับเจ้าตัวเกรดแซดก็อย่างที่พี่ต่ายแจ้งไปมาพร้อมกับเจ้าตัวล้อแม็กสีเทาขนาด18นิ้วนะถ้าเป็น ZP ก็จะเป็นปัดเงาแต่ว่าลายเป็นลายเดียวกันนั่นแหละบันไดข้างก็จะมีมาให้ระบบความปลอดภัยก็จะเหมือนเจ้าตัว ZP เลยนะเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้าเข็มขัดนิรภัย 3.5 ที่นั่งควบคุมการทรงตัวออกตัวทางลื่นออกตัวในทางลาดชันก็มีให้หมดเลยนะซึ่งใครตัดสินใจซื้อเกรดแซดนี่ก็ต้องถือว่าโอ้คุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยทีเดียวและก็เป็นรถที่จอดอยู่ด้านหน้าทั้งหมดที่พี่ต่ายถ่ายให้ดูส่วน FC ท่านใดนะครับอยากให้ถ่ายคันไหนมากเป็นพิเศษก็แจ้งพี่ต่ายแล้วกันเดี๋ยวพี่ต่ายมาถ่ายให้วันจันทร์เนาะเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันไปอันนี้ก็จะเป็นรถที่จอดอยู่ด้านหลังทั้งหมดนะเดี๋ยวพี่ต่ายไปเดินดูก่อนเห็นตัว4ประตู Highlander มาลงไม่รู้ว่าไปหรือยังนะไม่รู้ว่าพี่ต่ายไม่รู้ว่าลงคัน2คัน3คันแต่ว่าเดี๋ยวมาเดินดูก่อนแล้วกันอ่ะรถที่มีจอดอยู่ด้านหลังตอนนี้ก็จะเป็นเจ้าตัว Space Cap 1.9 เกรด S ราคา 650,000 บาทคันนี้คันนี้เป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับ JEMN ก็ราคา 610,0002,000 ไอ้ราคา 650,000 บาทที่พี่ต่ายแจ้งไปคันนี้ก็จะเป็น Space Cap 1.9 เกรด LDA ราคา 695,000 บาทสีบรอนซ์เงินแต่คันไหนอีกคันนี้เป็นเจ้าตัว Cap 4 Highlander 1.9 เกรด Z นะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเกียร์ออโต้หรือเกียร์ธรรมดาเพราะว่าพี่ต่ายเพิ่งมาเห็นJCA คันนี้นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัตินะราคาจะอยู่ 924,000 บาทสีขาวมุกเกรด Z คันนี้เลยขายดีนะครับเกรด Z เกียร์อัตโนมัติ 924,000 ซึ่งระบบความปลอดภัยอะไรต่างๆมันก็เหมือนกับตัวเกียร์ธรรมดานั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเกียร์อัตโนมัติเนี่ยอันนี้คันนี้เพิ่งมาแสดงคันนี้เพิ่งมาแล้วก็อีกคันนึงจะคันนี้ก็เพิ่งมาเหมือนกันนะครับจะเป็นเจ้าตัวCap 4 1.9 เกรด LDA นะราคาตัวนี้จะอยู่ 786,000 บาทเป็นสีบรอนซ์เงินมีให้เลือก3สีนะสีขาวสีบรอนซ์เงินสีดำก็ตัว LDA นะครับก็อย่างที่พี่ต่ายแจ้งไปมันก็จะมาพร้อมแม็กกับแม็ก16นิ้วเนาะแล้วก็ไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโครเมียมขายดีครับตัวนี้ไอ้นี่ก็จะเหมือนตัวอยู่หน้าโชว์รูมนั่นแหละอันนี้มาเพิ่มนะครับ Space Cap 1.9 เกรด LDAเกรด LDA 688,000 บาทส่วนคันนี้นะครับจะเป็นของ FC พี่ต่ายเองจะเป็นเจ้าตัว Cap 4 1.9 เกรด S เกียร์อัตโนมัตินะราคา 728,000 บาทเดี๋ยววันจันทร์นะครับพี่ต่ายจะมาถ่ายคันนี้ให้ดูแล้วกันสำหรับ FC ท่านใดที่ชอบเกียร์อัตโนมัตินี่ 728,000 นะกระจังหน้าสีเทานะครับตัวหนังสื อ,
สีโครเมียมแล้วก็ระบบความปลอดภัยเนี่ยโอ้ถือว่าครบนะซึ่งโอ้พี่ต่ายก็อยากได้ตัวนี้แหละเอามาเปลี่ยนตัวมือจับอะไรเงี้ยมันเป็นสีโครเมียมแล้วก็เปลี่ยนล้อแม็กซ์ไหมไม่ให้มันยืนโอ้ถือว่าสวยเลยแหละคันนี้จะเป็นเจ้าตัว Space Cab Highlander 1.9 เกรด LDA ตัวยกสูงนะครับรองท็อปยกสูง 723,000 บาทชนกับตัวสปีดเตี้ยนะราคาเท่ากันเลยจ่ายเงินเท่ากันแต่ว่าได้รถคนละรุ่นคนละทรงอ่ะก็บางๆเดี๋ยวจะมาลองเทียบให้ดูแล้วกันเนาะก็จะเป็นรุ่นรถทั้งหมดที่มีในตอนนี้คันนู้นนะครับก็จะเป็นของน้องวิทย์ปิยนัทนั่นเองก็เดี๋ยวพี่ต่ายจะถ่ายให้ดู FC บอกพี่ต่ายผมได้วันรับรถแล้วนะจะรับวันไหนครับวันอาทิตย์ที่17ฮะวันอาทิตย์ไม่เป็นไรนะครับวันอาทิตย์เราก็มาปล่อยให้ได้เนาะเดี๋ยวค่อยไปนาแล้วกันนะครับก็ถือซะว่าพักผ่อนนะพักผ่อนโอเคตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก7โมงจะ40แล้วเดี๋ยวพี่ตายจะไปหากินข้าวด้วยหิวข้าวแต่เช้าเลยวันนี้ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเก่งๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับก็คาดว่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เดี๋ยวมีอะไรให้ดูก็ค่อยตามดูกันแล้วกันเนาะอาจจะมีไปหน้าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าสนุกแน่นอนหมายถึงตัวพี่ตายนะสนุกโอเคไปก่อนนะครับสวัสดีครับ